สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับแหมเริ่มทักทายก็ชวนหิวกันซะละอย่าเพิ่งไปรีบสั่งเครปกันนะครับอ่ะฟังทางนี้พอพี่จะพามาพบกับ9สเต็ปโคตรอีซี่พี่ชวนเรียนออนไลน์ by Beyond Training Plus มาสเต็ปแรกโคตรง่ายก็ต้องเปิดคอมก่อนนะถ้าเรียนออนไลน์จะไปเปิดไมโครเวฟก็คงจะไม่ได้จากนั้นเข้าเว็บไซต์เลยครับพิมพ์ในช่อง URLwww.crepekunthoy เฮ้ยไม่ใช่ครับแหมสงสัยพี่คงหิวเองนี่ www.beyondtrainingclass.in.th แล้วกดเข้าสู่ระบบแล้วก็พิมพ์อีเมลพาสเวิร์ดได้เลยสเต็ป2คลิกไปเลยที่เมนูคอร์สเรียนของฉันแล้วเราก็จะเจอคอร์สที่เลือกช็อปไว้เพียบเลยอยากจะเรียนคอร์สไหนก็คลิกได้เลยนะครับสเต็ป3คลิกเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดเลยก็อ่านกันไปเลยฮะอ่านกันให้เต็มที่เลยจะได้รู้ว่าเราจะเรียนเนื้อหาอะไรใช้เวลาเรียนเท่าไหร่วิทยากรหล่อแค่ไหนเดี๋ยวใจเย็นๆฮะอันนี้หน้าจอเขาโชว์แค่ชื่อวิทยากรแต่ก็นั่นแหละครับพี่ก็คอนเฟิร์มอีกแล้วว่าอาจารย์ของเราเนี่ยนะไม่ใช่แค่หน้าตาดีแต่ลีลาการสอนความรู้ประสบการณ์นั้นก็ดีด้วยแม่แรงจูงใจมาสักขนาดนี้จะรออะไรกันล่ะครับคลิกเรียนได้เลยสเต็ป4เมื่อเข้าเรียนแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเอกสารรับรองเลยว่ามีเนื้อหารายละเอียดการเรียนครบถ้วนแต่อย่าเพิ่งรีบอ่านกันนะครับไปดูสเต็ปต่อไปกันก่อนมาถึงสเต็ปที่5เพื่อให้รู้ว่าคอร์สของพี่เนี่ยนะได้ผลจริงๆก็ต้องทำพรีเทสกันก่อนใช่ไหมล่ะครับจะได้เปรียบเทียบแบบว่าbefore after ยังไงล่ะครับผมสเต็ปต่อมาพอเราทำ key test เสร็จแล้วก็หลับได้เลยครับแม่เฮ้ยเดี๋ยวสิเข้าเรียนสิครับแม่อุ่นเครื่องกันมาสักขนาดนี้เรียนกันไปตั้งแต่บทแรกยันบทสุดท้ายได้เลยสเต็ปที่7เรียนเสร็จแล้วจะรู้ได้ไงว่าคอร์สพี่นั้นเด็ดจริงก็ต้องปักข้าวมารอชิมไม่ก็ต้องทำ post test สิครับจะได้ลองชิมลิ้มรสความรู้ว่าคอร์สเรียนพี่นะได้ผลแค่ไหนเอาล่ะสเต็ปที่8คราวนี้รู้เลยว่าผลไม้เอ้ยผลมะม่วงเฮ้ยผลทุเรียนเอ้ยผิดแล้วแหมมุกเยอะจริงๆแหมต้องเป็นผลการเรียนนะฮะของเราเนี่ยออกมาเด็ดดวงมะม่วงเปรี้ยวแค่ไหนคลิกอยู่เลยที่ผลการเรียนแทนแหมคะแนนเปอร์เซ็นต์เปรี้ยงปังมากจ้าน้องจ๋าเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วว่าเจ๋าจริงสเต็ปที่9สุดท้ายใครที่เรียนจบครบทุกเซตทุกแชปเตอร์ก็ดาวน์โหลดใบเซอร์ติฟิเคตไปปริ้นแปะผนังบ้านเป็นความภาคภูมิใจได้เลยว้าวบราโวนั่นแหละครับ9สเต็ปง่ายๆเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกเวลาแต่ถ้าน้องคนไหนสงสัยข้องใจก็มาดิครับเอ้ยล้อเล่นนะก็ติดต่อหาพี่ได้เลยที่Beyond Training Class ตามคอนแทคที่พี่แปะโชว์ไว้ตรงนี้ได้เลยจ้าแล้วเจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย